สวัสดีน้องๆนักเรียนของคนหนึ่งหมูทุกคนเนาะในคลิปนี้ผมมาพ่อกับกันกับสกู๊อีกแล้วเนาะและเราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะซึ่งว่าบทเรียนเก่าของพวกเราแม่นเราเรียนอยู่ในบทที่6การลบเนาะและในมื้อนี้ในคลิปนี้เราก็จะยังสืบต่อในการลบอยู่ในบทที่6อยู่เนาะให้พวกอันน้ำตื้มแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดเป็นหน้าที่61เนาะเอาขึ้นมาแล้วเปิดไปเด้อแล้วเรามาไปเบิ่งบทเรียนของพวกเราพร้อมๆกันเลยวิชาคณิตศาสตร์บทที่6การลบต่อข้อที่4เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วมาตอบนำกันในบทเรียนในข้อนี้เนาะแม่นเพิ่นให้เฮามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วมาตอบนํากันเนาะพวกหลานเนาะและเข้าไปเริ่มจากข้อที่1เลยมีนก9ตัวบินไป6ตัวนกที่ยังเหลือมีจักตัวเมื่อเฮามีนก9ตัวเนาะพวกหลานเนาะแล้วนกที่เขามีอยู่9ตัวนั้นมันบินไป6ตัวเมื่อบินไป6ตัวแล้วนกที่ยังเหลือมีอยู่จักตัวเนาะพวกหลานเนาะเฮามาไปสังเกตเบิ่งรูปภาพเลยเนาะและนี่ก็แม่นรูปภาพนกแม่นบ่และเฮามานับเบิ่งว่านกทั้งหมดนั้นจะมีอยู่จักตัว1 2 3 4 5 6 7แปดเก้านกมีอยู่9ตัวเนาะพวกหลานเนาะนกทั้งหมดมี9ตัวและนกอยู่ในบอกนี้แม่นนกที่บินไปเนาะพวกหลานเนาะซึ่งว่านกที่กําลังบินไปนั้นมีอยู่1 2 3 4 5 6นกมี9ตัวและนกที่กําลังบินไปนั้นมีอยู่6ตัวแล้วนกที่ยังเหลือมีอยู่จักตัวเมื่อมันบินไปแล้วนี่เนาะอีในบอกนี่บินไปแล้วแหละและนกที่ยังเหลือก็ต้องมีอยู่ในห้องบอกนี่แม่นบ่ซึ่งว่านกที่ยังเหลือนั้นมีอยู่1 2 3มีอยู่3ตัวเนาะเลขต่อไปเขาจะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นํากันเนาะพวกหลานเนาะว่าจะเอาหยังเอาจํานวนใดลบกับจํานวนใดแล้วเท่ากับเท่าใดเนาะเขามาเริ่มจากขั้นตอนแรกเขาก็เขียนแก้นกที่ยังเหลือเท่านี้ตัวและเขาก็ต้องเขียนเก้าเก้าเมนมาจากใส่ฮู้บ่เก้าก็มาจากมีนกเก้าตัวเนาะเก้าตัวก็ต้องแทนด้วยเลขเก้าเนาะและต่อไปก็แมนเครื่องหมายลบซึ่งว่าเครื่องหมายลบก็แมนเมื่อเขามีนกเก้าตัวแล้วบินไปเนาะบินไปเขาก็ต้องแทนด้วยเครื่องหมายลบเนาะพวกหลานเนาะเก้าลบลบกับยังลบกับหกหกได้มาจากใสหกก็ได้มาจากนกที่บินไปมีหกตัวเนาะเขาได้นับมาแล้วนี่นกที่บินไปหกตัวเขาก็ต้องแทนด้วยเลขหกเนาะและเก้าลบหกเท่ากับเท่าใดเขาก็นับแล้วเนาะว่านกที่ยังเหลือหันมีอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่สามตัวหรือว่าพวกหลานจะนำไส้เป็นวัตถุต่างๆเนาะมาลายก็ได้เนาะเอามาเก้าแล้วก็เอาออกหกเนาะมีเก้าแล้วลบออกหกเท่ากับสามให้เขียนแบบนี้เนาะซึ่งว่าประโยคสัญลักษณ์ของพวกเขาก็แมน9ลบ6เท่ากับ3และเขาก็มักตอบเนาะมี3ตัวเป็นแนวใดเข้าใจบ่พวกหลานในการไล่เนาะก็คือเขาเอาจำนวนทั้งหมดนั่นเนาะมาลบให้จำนวนที่ว่าเสียไปหรือว่าบินออกไปเนาะเพื่อว่าเขาอยากพูดจํานวนที่เหลือเด้เพราะเขาก็ต้องได้เอาจํานวนทั้งหมดนั้นไปลบไอ้จํานวนที่
บินไปเนาะแล้วเขาก็จะได้จำนวนที่ยังเหลือนั่นเองและนี่ก็คือการคิดไล่ในข้อนี้เข้าใจบ่เนาะและในบล็อกสี่เหลี่ยมนี้เราก็ต้องพิมพ์เลขหยังหกแยกออกมาส่วนที่หนึ่งเขาคูณลงเนาะอันนี้แมนเก้าเก้าและแยกออกมาส่วนที่หนึ่งแมนหกหกแล้วในจำนวนบล็อกสี่เหลี่ยมนี้เราเลขสามใส่นะพวกหลานเนาะเก้าแยกออกมาได้ก็คือหกรวมกับสามหรือว่าหกรวมกับสามก็เท่ากับเก้านั่นเองเนาะพวกหลานเนาะหรือว่าเขามีเก้าแล้วเอาออกหกก็ยังเหลือสามนั่นเองเนาะและสำหรับในข้อที่สองมีดอกไม้สิบดอกดอกไม้ขาวสี่ดอกดอกไม้แดงมีจักดอกสำหรับข้อนี้แมนสครูมอบหมายให้พวกหลานไปแก้ตามที่สครูพาแก้ในข้อที่หนึ่งนั่นแหละเนาะพวกหลานแก้แบบเดียวกันเนาะแต่ว่าจำนวนมันจะแตกต่างกันเท่านั้นเองและเราจะไปในข้อต่อไปเลยและเรามาต่ออยู่ในข้อที่สามหมาน้อยเกิดใหม่หกตัวเอาให้แล้วสามตัวหมายังเหลือมีกี่ตัวนี่ก็เป็นการซอกหาส่วนที่ยังเหลือเช่นเดียวกันเนาะพวกหลานเนาะเมื่อเรามีหมาน้อยเกิดใหม่หกตัวแล้วเราเอาให้เพิ่นไปแล้วสามตัวแล้วหมาน้อยที่ยังเหลือจะยังเหลืออยู่จักตัวเนาะมาเราไปสังเกตรูปภาพแล้วเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์มาแก้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะนี่เขาก็มานับจำนวนหมาทั้งหมดเลยว่ามีอยู่จักตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขามีหมาน้อยหกตัวแล้วนี่ในบล็อกนี้แมนหมาน้อยที่เขาเอาให้เพิ่นไปมันมีอยู่หนึ่งสองสามเขาเอาให้เพิ่นสามตัวมีหกตัวแล้วเอาในบล็อกนี้แมนเอาให้เพิ่นไปสามแล้วหมาน้อยที่ยังเหลือแมนมีอยู่หนึ่งสองสามมีหกตัวเอาให้เพิ่นสามตัวแล้วหมาน้อยที่ยังเหลือก็แมนสามตัวแล้วเรามาไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นำกันเนาะเริ่มแรกเราก็ต้องเขียนคำว่าแก้หมายังเหลือโอ้หกได้มาจากสายฮู้บ่หกก็ได้มาจากหมาน้อยเกิดใหม่หกตัวนั่นเองเนาะหกตัวก็ต้องแทนด้วยเลขหกแล้วเครื่องหมายลบเด้เครื่องหมายลบก็แมนเมื่อเรามีอยู่หกตัวแล้วเราเอาให้เพิ่นไปเนาะเราเอาให้เพิ่นไปเราก็ต้องได้ใช้เครื่องหมายลบแล้วเราเอาให้เพิ่นไปจากตัวสามตัวก็ต้องแทนด้วยเลขสามเนาะพวกหลานเนาะหกลบสามหกลบสามเท่ากับเท่าไหร่เนาะคือเราได้นับหันเลยเนาะว่าหมาน้อยที่ยังเหลือให้มันเหลืออยู่สามตัวฉะนั้นแล้วหกลบสามก็เท่ากับสามเนาะพวกหลานเนาะหกลบสามเท่ากับสามแมนประโยคสัญลักษณ์เด้อพวกหลานเด้อหกลบสามเท่ากับสามนี่แมนเป็นประโยคสัญลักษณ์เนาะและคําตอบของพวกเขาก็คือตอบมีสามตัวในข้อนี้เรามีหมาน้อยเกิดใหม่หกตัวเอาให้เพิ่มเป็นแล้วสามตัวและหมาน้อยที่ยังเหลือก็สามตัวเนาะพวกหลานเนาะและตัวเลขที่เขาต้องแทนเลขสามเป็นแนวใดให้เข้าใจโบกันคิดไลก็คือกันกับในข้อที่หนึ่งนั่นแหละเนาะหลานเนาะและข้อที่สี่มีไก่แปดตัวไก่ใหญ่สองตัวไก่น้อยมีจับตัวนี่แมนกับซอกหาส่วนที่ยังเหลือเส้นเดียวกันเนาะหลานเนาะเมื่อมีไก่ทั้งหมดอยู่แปดตัวแล้วมีไก่ใหญ่หันสองตัวแล้วเพิ่นอยากรู้ว่าไก่น้อยมีจักตัวให้พวกหลานไปคิดไล่แบบที่สครู
พาคิดอะไรมาในข้อที่หนึ่งข้อที่สามเนาะข้อที่สี่นี่สังคูก็มอบมาให้พวกหลานเฮดเซนเก่านั่นแหละเนาะให้พวกหลานแก้ตามที่สังคูพาแก้แบบในข้อที่หนึ่งและข้อที่สามเป็นแนวใดบทเรียนที่สังคูพาเรียนมาเข้าใจบ่เนาะถ้าหากว่าบ่เข้าใจหรือว่าสังคูว่าไวเกินไปบ่สังคูอธิบายบ่ชัดเจนบ่ก็สามารถโทรถามสังคูได้เด้อเพื่อว่าพวกหลานจะได้เข้าใจและก็ได้แก้คิดไรเก่งๆนั่นแหละเนาะและในข้อ2และข้อ4ที่สังคูได้มอบหมายไปฮะไปนั่นเนาะให้พวกหลานไปตั้งใจคิดไรไปตั้งใจแก้เด้อแก้แล้วเขียนใส่ในปึ้มแบบเรียนแล้วก็ต้องเขียนใส่ในปึ้มเขียนพร้อมเนาะแก้แล้วอย่าลืมถ่ายส่งให้สังคูกวดสังคูถ่ากวดอยู่เนาะและสุดท้ายพวกหลานอยู่ทางบ้านก็ต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กคำฮู้เด้อฟังความพ่อแม่และออกนอกบ้านอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากพกพาเจลล้างมือเนาะสำหรับคลิปนี้สังคูขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย